5เคล็ดลับลดน้ำหนักลดภูมิด้วยผักผลไม้สวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีเราปั้นได้วันนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเองแล้วหรือยังไม่มีใครสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ดีนอกจากตัวคุณคนส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจหลักๆว่าทานผักผลไม้มากๆจะทำให้อ้วนง่ายๆเพราะว่ามีน้ำตาลต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนครับอาหารหลัก5หมู่ครับที่เรารู้กันมาครับจะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่รวมถึงไขมันครับแต่จริงแล้วครับมันไม่ใช่อย่างนั้นครับผมวิตามินเกลือแร่ครับไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ในผักผลไม้เท่านั้นครับในอาหารพวกโปรตีนก็มีวิตามินเกลือแร่รวมถึงอาหารหลักใน5หมู่ด้วยครับผมแต่มันครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทครับ1ครับก็คือให้พลังงานกับ2ครับไม่ให้พลังงานครับผมโค้ชโจครับจะยกตัวอย่างครับเนื้อปลาครับในเนื้อปลาจะมีพลังงานก็คือโปรตีนครับส่วนที่ไม่ให้พลังงานครับคือวิตามินเกลือแร่นมในนมมีพลังงานก็คือโปรตีนอาหาร1อย่างจะไม่ได้จัดอยู่ในอาหาร1หมู่แต่จะจัดอยู่ได้หลายหลายหมู่ไก่มีโปรตีนก็จัดอยู่ในหมู่โปรตีนไก่มีวิตามินเกลือแร่ก็จัดอยู่ในที่มีหมู่หนึ่งวิตามินเกลือแร่ส่วนใหญ่ก็คือผักผักครับก็จัดว่าอยู่ในหมู่ของวิตามินเกลือแร่และก็มีแป้งด้วยครับก็จัดไปอยู่ในหมู่แป้งหรือคาร์โบไฮเดรตครับชัดเจนไหมครับทุกๆคนถ้าอะไรก็แล้วแต่ครับแต่อยู่ในกลุ่มแป้งและน้ำตาลครับกินมากเกินไปครับยังไงก็ทำให้อ้วนครับผมที่ผมครับโค้ชโจครับทำคลิปลดน้ำหนักมาก็จะคอยบอกว่าร่างกายของเราครับจะใช้พลังงานอยู่2ระบบครับคือใช้พลังงานจากน้ำตาลและแป้งครับกับการใช้ไขมันครับพลังงานจากไขมันครับถ้าในร่างกายของเรามีน้ำตาลครับและแป้งเยอะครับร่างกายของเราครับก็จะดึงพลังงานจากน้ำตาลและแป้งมาใช้ก่อนครับเพราะว่าดึงมาใช้ได้ง่ายกว่าไขมันครับดังนั้นครับเราทานผักผลไม้ครับก็จะมีแป้งที่เยอะรวมถึงน้ำตาลที่เยอะเข้าไปด้วยทำให้ร่างกายของเราใช้ไม่หมดมันก็จะไปสะสมเป็นไขมันได้ครับผมดังนั้นครับถ้าคุณอยากกินผักผลไม้ลดน้ำหนักลดภูมิครับต้องทำตาม5เคล็ดลับนี้เลยเป็นเทคนิคครับที่ผมผสมผสานการกินแบบแพลนเบสรวมถึงครับการกินแบบคีโตที่ผมโค้ชโจครับนำมาปรับใช้ครับผมข้อที่1กินผักใบเพราะผักใบไม่ค่อยมีแป้งเช่นผักเคฟผักคะน้าผักสลัดต่างๆผักที่มีใบเขียวได้หมดเลยครับจะไม่ค่อยมีแป้งทานได้หมดเลยครับทุกๆคนข้อที่2ครับผักที่มีหัว4ผักครับคือได้แก่ข้าวโพดเผือกมันฟักทองครับคือผักที่มีแป้งเยอะที่สุดครับผมส่วนแครอทหัวใจท้าพวกฟักครับก็จะเป็นผักที่มีแป้งเหมือนกันแต่จะน้อยแต่จะมีน้ำเยอะกว่าครับและผักหัว4อย่างเนี้ยเราทานได้ไหมทานได้ครับผมให้ใช้เทคนิคครับการแลกแป้งครับผมถ้าเราจะทานมันครับให้เราตัดข้าวออกทานมันแทนข้าวเลยก็ได้หรือฟักทองก็แทนข้าวได้ครับพืชหัวพวกนี้จะมีกากใยที่เยอะกว่าข้าวขาวครับถ้าเราครับทานข้าวครับแล้วเราทานข้าวโพดทานมันทานฟักทองต่างๆครับก็จะเป็นการทานแป้งแบบซ้ำซ้อนครับทำให้เราได้รับแป้งจนเกินไปนั่นเองครับผมข้อที่3ครับผลไม้ต้องเลือกเป็นผลไม้หวานน้อยเช่นฝรั่งแอปเปิ้ลสาลี่แก้วมังกรรวมถึงส้มโอครับผลไม้ดิบแป้งจะเยอะน้ำตาลจะน้อยครับผลไม้สุกน้ำตาลจะเยอะแต่แป้งจะน้อยครับเช่นน้อยนาลำไยทุเรียนขนุนครับใครครับที่ปั่นน้ำผักผลไม้ก็แนะนำนะครับให้ปั่นดื่มทั้งกากใยครับไม่แนะนำน้ำผักผลไม้แบบแยกกากครับผมรวมถึงน้ำผักผลไม้แบบกล่องที่มีพวกนั้นครับดื่มเข้าไปครับน้ำตาลจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้เร็วมากครับผมแนะนำให้เป็นน้ำผักผลไม้ครับแบบธรรมดาจะได้กากใยเพราะกากใยครับจะช่วยชะลอน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายของเราทำให้ครับร่างกายของเรามีเวลาดึงสารอาหารไปใช้ได้ครับผมข้อที่4ทานผลไม้ครับให้เราใช้ข้อที่2ครับโดยการกินแลกแป้งเลยแล้วอยากทานทุเรียนเราก็แลกโดยการตัดข้าวออก
ทานกับข้าวอย่างเดียวโดยไม่ทานข้าวได้ไหมได้ครับผมเพราะว่าเราได้แป้งจากการทานทุเรียนแล้วเราทานองุ่นแล้วก็อยากจะทานข้าวเหนียวหมูย่างก็ให้ตัดข้าวเหนียวออกครับผมแค่ทานแค่หมูปิ้งอย่างเดียวครับข้อที่5ครับทานแป้งลดไขมันทานไขมันลดแป้งครับเพราะว่าร่างกายของเราครับมีระบบพลังงานอยู่2ระบบครับน้ำตาลแป้งและก็ไขมันครับดังนั้นครับวันนั้นครับเราอยากทานปิ้งย่างครับเราก็ลดการทานอาหารพวกแป้งต่างๆแค่นี้เองครับผมถ้าครับคุณมีความรู้คุณทานได้หมดครับอาหารทุกชนิดเลยครับผมเอาเทคนิคแลกแป้งนะครับไปใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้ครับก็คือความรู้ดีที่มาแบ่งปันกับทุกๆคนถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอกันนะครับผมแล้วมาพบกันใหม่ในช่องโค้ชโจสุขภาพดีเราปันได้ครับถ้าใครครับมีปัญหาก็พิมพ์ใต้คลิปนี้ครับผมโค้ชโจครับจะมาตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน